Unlock Digital ในยุคที่ทุกๆคนใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันแม้ว่าจะทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะสามารถติดต่อกับเพื่อนญาติพี่น้องรวมไปถึงลูกค้าที่อยู่ห่างไกลได้อย่างง่ายๆเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรสักชิ้นแต่ทราบไหมคะว่าการใช้งานผ่านระบบออนไลน์เหล่านี้กลับถูกแฝงไปด้วยแฮกเกอร์ที่คอยซุ่มโจมตีโลกออนไลน์ด้วยวิธีการและวัตถุประสงค์แตกต่างกันดังนั้นหากเราเป็นคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำควรจะต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการของแฮกเกอร์เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการขโมยของเหล่าแฮกเกอร์เริ่มแรกต้องรู้ก่อนว่าแฮกเกอร์ต้องการอะไรซึ่งในโลกออนไลน์แฮกเกอร์ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเปรียบเสมือนสายขาวกับสายดำโดยที่สายขาวจะใช้ความสามารถทางด้านไอทีเพื่อแก้ปัญหาและปิดช่องโหว่ต่างๆไม่ให้ถูกโจมตีทางออนไลน์ได้ขณะที่สายดำจะใช้ความสามารถเพื่อก่อกวนทำลายซึ่งอาจจะมีเป้าหมายที่ใหญ่มากๆเช่นการโจมตีทางเศรษฐกิจและระบบการเงินนำไปสู่ความปั่นป่วนของทั้งประเทศแฮกเกอร์จะมีลักษณะการโจมตี2รูปแบบคือการโจมตีโดยตรงอาศัยวิธีการเจาะระบบซอฟต์แวร์เข้าไปวิธีนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือเพื่อทำลายล้างโจรกรรมข้อมูลหรือก่อวินาศกรรมส่วนการโจมตีอีกรูปแบบคือปล่อยมัลแวร์เข้าไปทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจุดประสงค์ของแฮกเกอร์ที่ปล่อยมัลแวร์คือเพื่อปั่นป่วนสังคมหลอกให้หลงเชื่อหรือให้โอนเงินซึ่งส่วนใหญ่แฮกเกอร์จะเจาะเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งานที่หละหลวมใช้ระบบปฏิบัติการเถื่อนไม่ติดตั้งระบบแอนตี้ไวรัสไว้ในเครื่องหรืออาจจะมีแต่ไม่ยอมอัปเดตซึ่งเป็นความไม่ใส่ใจของผู้ใช้เองสำหรับการป้องกันแฮกเกอร์มาเจาะหรือขโมยข้อมูลในระดับผู้ใช้งานทั่วไปควรติดตั้งระบบแอนตี้มัลแวร์และควรแบ็กอัพข้อมูลสำคัญต่างๆไว้ในฮาร์ดดิสก์อย่างสม่ำเสมอหรือแบ็กอัพไว้บนคลาวด์สตอเรจก็ได้ส่วนการป้องกันการโจมตีในระดับองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งไฟวอลระบบป้องกันการบุกรุกในรูปแบบต่างๆหรือใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ VPN ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้กับองค์กรอย่างไรก็ตามวิธีป้องกันตนเองไม่ให้มีความเสี่ยงในการถูกโจมตีในโลกออนไลน์คือผู้ใช้งานจะต้องไม่มีพฤติกรรมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัยเช่นการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เถื่อนไฟล์เถื่อนจากเว็บไซต์ที่ไม่รู้จักการเข้าถึงเว็บที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันเว็บแจกภาพโป๊เปลือยสุดท้ายถ้าเรามีวินัยและใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันไม่ว่าแฮกเกอร์จะมาในรูปแบบไหนก็คงจะทำอะไรเราไม่ได้